สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์นะคะเรามาพบกันในช่องทางที่ชื่อสื่อชีวิตติดดาวเป็นประจำทุกสัปดาห์เรื่องราวและสาระดีๆที่เป็นสื่อของชีวิตมีมานำเสนอที่นี่อย่าลืมติดตามชมนะคะเมื่อเรามีนามศาสตร์ที่ดีเป็นประธานของชีวิตแล้วการถูกเรียกขานชื่อบ่อยๆก็จะเป็นการอวยพรให้พลังของดาวที่ดีส่งผลได้เร็วยิ่งขึ้นและลายเซ็นที่เซ็นจากจิตใต้สำนึกของคนเราก็ย่อมมีผลต่อวิถีความเป็นไปของชีวิตได้อีกด้วยค่ะในครั้งนี้เราจะชี้ให้เห็นถึงชื่อสามารถสื่อไปถึงลายเซ็นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลเป็นลายเส้นของชีวิตของคนเราที่ประดิษฐ์ได้จากฝีมือของเราเองค่ะลายเซ็นที่เซ็นได้ถูกหลักก็จะลดกรรมจากสุขภาพความเจ็บป่วยที่เราสะกดจิตให้ตัวเราทุกวันจากลายเซ็นที่โดยที่เราไม่รู้ว่าเส้นสายที่ขีดเขียนลงไปนั้นทำให้เราเกิดโรคภัยแบบใดให้กับตัวเรารวมไปถึงการอ่านสภาวะอารมณ์ของเราได้จากเส้นสายของลายเซ็นที่เราใช้กันนั่นเองค่ะคนที่เซ็นชื่อนะคะที่มีลายเส้นที่หนักตัวอักษรชัดเจนมองเห็นได้เด่นชัดย่อมบ่งบอกถึงสภาวะอารมณ์ของความหนักแน่นมั่นคงและความเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามในขณะที่คนที่เซ็นชื่อแบบตัวเล็กๆนะคะเบามืออักษรค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเพราะมองแล้วอ่านแทบไม่ออกก็จะมีลักษณะของการปิดตัวไม่กล้าแสดงออกขี้อายรวมไปถึงการมีทัศนคติการมองโลกที่แคบตามไปด้วยอย่าลืมติดตามสื่อชีวิตติดดาวโดยอาจารย์แพทย์@ HoloLifeทาง Facebook Fanpage HoloLife.com นะคะ